อะไรกันคุณแอมตอนนี้เมียกับลูกผมจะไม่มีข้าวกินกันแล้วนะครับอะไรของแกใส่หัวไปซะเกิดอะไรขึ้นหรอคะไม่มีอะไรค่ะเจ้านายคือว่าฉันไม่ได้ถามคุณค่ะไหนเล่ามาสิคือมันเป็นแบบนี้ครับท่านประธานคุณแหนมก็ค้างจ่ายเงินเดือนผมกับเพื่อนคนงานมา3เดือนแล้วครับผมมาหาเขาตั้งหลายรอบแต่เขาก็ไม่ยอมเอาเงินให้ผมสักทีเดือนใช่ครับคุณแหนมเขาค้างจ่ายเงินเดือนคนงานมา3เดือนผมกับเพื่อนอีก9คนแทบจะไม่มีเงินซื้อข้าวกันแล้วนะครับเพราะงั้นคุณแหนมช่วยจ่ายเงินให้ผมเถอะนะครับผมไหว้แล้วครับถ้าแกพูดมากกว่านี้ฉันไล่แกออกแน่คุณแหนมคุณออกไปรอฉันข้างนอกก่อนส่วนคุณโอเล่กลับไปทำงานต่อได้แล้วค่ะถ้าแกพูดมากระวังจะไม่ได้เงินเดือนจำไว้นั่งก่อนสิเดี๋ยวฉันตามเรื่องให้สวัสดีค่ะคุณแมนฉันมีเรื่องอยากจะสอบถามนะคะการเงินได้จ่ายเงินเดือนให้คนงานหรือยังคะอ๋อจ่ายหมดแล้วจ่ายครบทุกเดือนแล้วด้วยฮะคุณแอมเป็นคนรับเงินเองกับมือทุกเดือนเลยเหรอคะได้ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณแอมมาพบฉันที่ห้องหน่อยค่ะคุณแอมทำไมคุณถึงยังไม่จ่ายเงินเดือนให้คนงานฉันถามทำไมไม่ตอบไม่ใช่ฉันไม่อยากจ่ายนะคะแต่คุณแมนการเงินเขายังไม่สั่งจ่ายเงินเดือนคนงานสักทีค่ะนี่คุณยังกล้าโกหกฉันอีกเหรอนี่แกพูดอะไรกับคุณแพมฮะฉันบอกแกแล้วใช่ไหมถ้าแกพูดอะไรไม่เข้าท่าอย่าหวังว่าจะได้เงินจากฉันแม้แต่บาทเดียวนี่แกไม่อยากได้เงินใช่ไหมหรือว่าอยากโดนไล่ออกฮะหยุดเดี๋ยวนี้นะคุณแอมนี่คุณกล้าทำนิสัยแบบนี้ต่อหน้าฉันเลยเหรอคะคุณแพมคะฉันโดนใส่ร้ายค่ะคุณแพมอย่าไปเชื่อมันนะคะคืออ๋อพวกมันวางแผนกับการเงินรวมหัวกันใส่ร้ายฉันค่ะใส่ร้ายงั้นหรอใช่ค่ะใส่ร้ายฉันเพิ่งคุยกับคุณแมนเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาจ่ายเงินเดือนให้ทุกเดือนแล้วก็จ่ายให้คุณกับมือด้วยคุณหรือว่าเขากันแน่ที่ถูกใส่ร้ายคุณแอมคุณอยู่กับฉันมากี่ปีฉันเคยเอาเปรียบคุณไหมคะคุณแพมคะฟังฉันก่อนนะคะเรื่องนี้ฉันอธิบายได้ค่ะคุณยังจะอธิบายอีกเหรอคุณรู้ไหมนี่เป็นเงินที่เขาแลกมาด้วยหยาดเหงื่อเขาทำงานเหนื่อยแทบตายเพื่อเอาเงินไปให้ครอบครัวคุณยังมีความเป็นคนอยู่ไหมคะเงินคนใช้แรงงานคุณยังโกงได้ฉันไม่สนหรอกนะคะว่าคุณใช้วิธีไหนแต่วันนี้คุณต้องหาเงินมาคืนเขาให้ได้ไม่อย่างนั้นฉันจะแจ้งตำรวจ
ค่ะค่ะเดี๋ยวฉันจะหาเงินมาคืนเดี๋ยวนี้แล้วค่ะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเขาจะหาเงินมาจ่ายให้คุณกับเพื่อนของคุณแน่นอนค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณมากเลยนะครับนี่ค่ะคุณแพมฉันเพิ่มให้ 100,000 นะคะเงินนี้ฉันมอบให้คุณแล้วก็คนงานทุกคนคุณเอาไปแบ่งกับเพื่อนนะถือเป็นคำขอโทษที่ฉันดูแลลูกน้องไม่ดีพอขอบคุณนะครับขอบคุณมากจริงๆขอบคุณนะครับไม่เป็นไรค่ะฉันสิต้องเป็นฝ่ายขอโทษคุณที่ฉันดูแลลูกน้องไม่ดีพอจนทำให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นฉันต้องขอโทษด้วยนะคะที่ฉันทำงานให้คุณแพมมาหลายปีคุณแพมจะไม่หักเงินเดือนฉันใช่ไหมคะใช่ค่ะฉันจะไม่หักเงินเดือนคุณแต่ฉันจะไล่คุณออกแทนคุณรู้ไหมคะว่าคุณแย่แค่ไหนคนงานเหล่านี้เขาทำงานหนักเพื่อบริษัทของเราคุณกล้าทำแบบนี้กับเขาได้ยังไงคนที่กล้าเอาเปรียบแม้กระทั่งคนที่หาเช้ากินค่ำแบบคุณไม่สมควรทำงานที่นี่ต่อหรอกค่ะออกไปซะคุณแพมคะให้โอกาสฉันหน่อยนะคะฉันสำนึกผิดแล้วค่ะครับคุณแพมเอาตัวผู้หญิงคนนี้ไปส่งโรงพักทีค่ะได้ครับไม่ครับคุณแพมคะฉันขอโทษค่ะฉันผิดไปแล้วนะคุณแพมคะให้โอกาสฉันด้วยค่ะคุณแพม